ขายดีๆเหรอ4โมงครึ่งเริ่มผัดทุ่มครึ่งก็หมดปิดรับออเดอร์แล้ววันก็ประมาณ120ห่อพ่อจุดเด่นของที่นี่ก็คือกากหมูครับมันเป็นเตาถ่านด้วยครับมันน่าจะแบบผัดเข้าเนื้อเข้าเส้นนะครับว่ารสชาติเราก็ปรุงให้เลยน้ำมะขามเราปรุงเอง3รสเราก็ผัดปกติธรรมดาอยู่ครับลูกค้าสั่งแบบไหนก็ผัดแบบนั้นแหละครับลูกค้าเอาไปลงคลิปลงTikTok ลงอะไรพวกนี้ลูกค้าก็เยอะขึ้นกว่าเดิมชื่อเล็กนะครับร้านผัดไทยจะแดงเตาถ่านร้านเปิดมา40กว่าปีแล้วครับตั้งแต่รุ่นยายแล้วครับเราก็สืบทอดจะมาทำตามยายเลยสูตรเดียวกันเป็นผัดไทยกากหมูตั้งแต่แรกแล้วก็เป็นยายของแฟนเลยครับแต่ก่อนผม Messenger ครับผมวิ่งงานพอดีไม่มีใครทำต่อก็เลยออกมาทำกับแฟนมาขายต่อได้10กว่าปีแล้วพ่อจุดเด่นของที่นี่ก็คือกากหมูครับแตกต่างไม่แตกต่างก็ไม่รู้นะมันเป็นเตาถ่านด้วยครับมันน่าจะแบบผัดเข้าเนื้อเข้าเส้นนะครับก็รสชาติเราก็ปรุงให้เลยใช้ตัวกากหมูที่พี่เจียวเองปะใช่ครับเจียวเองทุกวันครับหมดทุกวันวันประมาณ10กว่าโลครับมันติดหนังละครับเราซื้อร้านประจำของเราอยู่แล้วครับเราไม่ได้ไปเลือกสั่งเขาถึงเวลาเราก็ไปเอามาเจียวเราก็จะเตรียมมาเยอะขึ้นกว่าเดิมหน่อยเพราะว่าถ้ากากหมูหมดก็คือเราก็ผัดขายไม่ได้แล้วเพราะลูกค้าไม่มีกากหมูลูกค้าเขาก็ไม่เอานะแล้วเส้นเราเป็นเส้นอะไรเป็นเส้นเล็กธรรมดาครับน้ำมะขามเราปรุงเอง3รสทำเองคั่นเองส่วนประกอบก็มีกุ้งแห้งเต้าหู้ไชโป๊ถั่วเราก็คั่วเองตำเองแล้วก็น้ำมะขามเราก็คั่นเองหลักๆก็มีแค่นี้แหละครับแล้วคิดว่ารสชาติเราต่างจากย่างแกทำไหมเห็นลูกค้าบอกว่ารสชาติคล้ายกันนะเราก็ผัดปกติธรรมดาอยู่ครับลูกค้าสั่งแบบไหนก็ผัดแบบนั้นแหละครับจะมีเผ็ดน้อยเผ็ดมากเผ็ดกลางไม่พริกแล้วแต่ลูกค้าจะกินรสชาติแบบไหนก็ธรรมดาอยู่60บาทครับก็จะมีพิเศษเส้น70พิเศษกาก70แล้วก็ถ้าเส้นบวกกาก80บาทยายเคยเปลี่ยนนะตอนแรกเปลี่ยนได้ไม่เท่าไหร่เขาก็กลับมาใช้อย่างเดิมเขาบอกมันเหม็นแก๊สมันไม่เข้าเนื้อด้วยมันก็เสร็จไวไปอ่ะเราถ่านเราไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันถึงได้นานเนี่ยขายดีๆเหรอ4โมงครึ่งเริ่มผัดทุ่มครึ่งก็หมดปิดรับออเดอร์แล้ววันก็ประมาณ120ห่อก็เรื่อยๆครับไม่ถึงกับดีมากเราก็ขายหมดทุกวันอยู่แล้วครับลูกค้าเอาไปลงคลิปลง TikTok ลงอะไรพวกนี้ลูกค้าก็เยอะขึ้นกว่าเดิมเราก็ขายจนกว่าจะหมดอ่ะเปิดร้านประมาณเริ่มผัด4โมงครึ่งครับปิดไม่เป็นเวลาครับปิดแล้วแต่ของหมดร้านอยู่ปากซอยอินทรา45นะครับสี่แยกอินทรา45อยู่ตรงข้ามกับร้านขายยาเปิดทุกวันนะครับอยู่ทุกวันจันทร์เบอร์โทร0837674874ครับลองมาชิมดูนะครับร้านผัดไทยจะแดงเตาถ่านลองมาชิมดูถ้าถูกใจก็มากันถ้าไม่ถูกใจก็ไม่เป็นไรครับขอบคุณครับ